กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบริษไข่ดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถาม Q&A ซึ่งผมนะครับได้โพสต์ลงในชุมชนของ YouTube ไปแล้วเมื่อประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะแต่เพิ่งมีโอกาสมีเวลาได้ทำคลิปนะครับผมต้องขอโทษน้องๆทุกคนนะครับที่ทำคลิปช้าช้าโคตรช้าเลยก็มีน้องๆให้ความสนใจกันเยอะนะมีคำถามความเห็นถึง234ความเห็นกันเนี่ยก็ถือว่าเยอะแต่ละความเห็นก็มี 3-5 คำถามโอ้โหถ้าให้ตอบหมดวันนี้คงตอบไม่หมดแน่นอนนะครับผมจะเลือกคำถามที่มันซ้ำๆกันมาตอบนะครับผมถ้าไม่ถ้าข้ามคำถามของใครไปก็ต้องกราบขอโทษเลยนะคือให้อ่านหมดให้ตอบหมดนี่ไม่ไหวจริงๆนะคลิปนี้นะครับผมมาทำแบบเรียวเลยไม่มีการจดสคริปต์หรือว่าเตรียมมาก่อนอะไรเลยนะก็มาอ่านคอมเมนต์ก็ตอบเลยเพิ่งมาอ่านด้วยซ้ำเนี่ยขอตะโกนงี้เพื่อแบบขอระบายความเขินตัวเองออกไปนะมันเป็นคนเขินกล้องจริงอ่ะเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ถ้าแสดงออกทางด้านเสียงนี่เต็มที่แต่ว่าถ้าแบบมาถ่ายอย่างนี้คนเดียวมันก็เขินนะเนาะมาเรื่องคำถามแรกก่อนเลยดีกว่าพี่มีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ YouTube พี่อยากทำงานที่บ้านเป็นนายตัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครแค่นี้แหละเราเคยไปทำงานพวกเหมือนแบบตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็เป็นแบบโดนเจ้านายแบบดุหรือว่าอะไรแล้วหน่อยเราก็รู้สึกแบบโอ๊ยทำไมกูต้องมาโดนด่าโดนอะไรอย่างนี้ด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาตลอดเลยก็คือนึกในใจว่าเราจะต้องเป็นนายตัวเองให้ได้จะต้องหางานทำที่บ้านเนี่ยแบบไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครไม่ต้องไปทำงานข้างนอกอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตลอดเลยพอนึกถึงอดีตที่มันแบบเหนื่อยหรือว่าลำบากผลักดันเราขึ้นทุกวันท่านี้แหละคำถามที่2นะครับพี่จะทำคลิปพวกแคสเกมหรือเปล่าแคสเกมเมื่อก่อนเคยทำนะแต่ว่านึกแล้วมันเศร้าอ่ะคือเมื่อก่อนคอมพี่คือแบบกากมากอ่ะย้อนไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะช่วงแคสเกมกำลังแบบมากำลังดังๆพี่ก็อยากแคสเห็นเขาแคสกันแล้วแบบมีคนดูก็อยากทำบ้างแต่ว่าคอมกากมากเล่นไปคือแบบโคตรค้างอ่ะแต่ว่าเสียดายนะช่องมันปิดไปแล้วถ้ามันไม่ปิดเดี๋ยวจะเอามาโชว์นะว่าแบบภาพมันกากขนาดไหนปรับภาพต่ำสุดยังเล่นไม่ได้อ่ะล้มเหลวก็เลยยกเลิกการแคสเกมไปเลยก็มาเอาทางด้านภาพมาถึงคำถามที่3นะครับผมพี่มีเป้าหมายไหมในการทำ YouTube โอ้แน่นอนครับว่าคนที่ทำ YouTube หรือว่าทำเกี่ยวกับพวกทำคลิปอะไรพวกนี้ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วครับผมก็มีนะเป้าหมายแต่ว่าก็ไม่ได้แบบฟิกตายตัวนะว่าจะต้องกี่แสนเดือนนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆมีคนซับขึ้นทุกวันก็ภูมิใจดีใจแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับผมก็นั่นแหละทำไปเรื่อยๆมีเป้าหมายแต่ว่ามันมีเป้าหมายว่าอย่างเงี้ย มาคำถามที่4พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออาร์ตนะครับผมคำถามที่5พี่อายุกี่ปีอายุ22นะครับผมหน้าแก่ปะหรือว่าหน้าเด็กวะก็สมวัยเนาะไม่แก่ไม่เด็กคำถามที่5แล้วใช่ป่าววะคำถามที่อะไรอ่ะคำถามที่อะไรวะคำถามที่6นะครับผมคำถามที่6พี่มีแฟนยังมีแล้วนะครับเสียใจด้วยนะถ้าใครแอบชอบพี่อยู่ก็มีแฟนแล้วนะคำถามที่7นะครับพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่เกิดที่พิจิตรแต่มาเรียนมหาลัยที่นครสวรรค์ตอนนี้เพิ่งเรียนจบในยุคโควิดตอนนี้มาอยู่ชัยนาทที่บ้านแฟนนะครับเพราะว่าแฟนพี่ไม่สบายก็ต้องมาดูแลรักษาที่บ้านก่อนมันสะดวกกว่าเนาะคำถามที่เท่าไหร่แล้วคำถามที่เท่าไหร่กูลืมอีกแล้วเนี่ยคำถามที่8พี่เปิดช่อง YouTube ตั้งแต่ตอนไหนเปิดช่อง YouTube เหรอพี่ลงคลิปแรกของช่องนี้เมื่อวันที่30เดือน8ของปีที่แล้วก็ได้กี่เดือนแล้วเนี่ย31ได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วมั้งต่อไปคำถามที่9นะครับพี่เคยท้อมั้ยกับการทำ YouTube โอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับย้อนไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วผมก็เคยพี่ก็เคยเอาพี่ละกันเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาเรียกเราว่าพี่เราก็ต้องตอบว่าเขาพี่เนาะพี่เคยมีช่อง YouTube นะชื่อนี้เลยชื่อพี่ไข่ดำสตูดิโอนี่แหละแต่ว่าทำเกี่ยวกับการพากย์การ์ตูนพากย์หื่นๆแบบการ์ตูนหื่นๆสายหื่นอ่ะจะเป็นเอาการ์ตูนพวกต่างประเทศมาพากย์นรกบ้างพากย์เถื่อนบ้างพากย์หื่นบ้างคลิปที่พี่ดังและแจ้งเกิดของเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วของช่องพี่ไข่ดำก็คือโดเรมอนพากย์เถื่อนแต่ทีนี้คือช่องมันปิดไปแล้วเพราะว่าเหมือนมันรุนแรงเกินมันก็ปิดไปทำมาได้ประมาณ 2-3 ปีอ่ะโดนปิดแล้วพี่ก็กลับมาทำอีกนะกลับมาทำอีกแต่ว่าก็โดนปิดอีกก็เลยหยุดแล้วก็เพิ่งเนี่ยมาทำเมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะนึกไปแล้วก็เศร้ามาต่อมาถึงคำถามที่10นะครับพี่ทำ YouTube ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ทำได้กี่ปีแล้วครับเหมือนกับคำถามข้อที่9ที่ผ่านมานะทำ YouTube ได้แต่เมื่อไหร่ก็ทำตั้งแต่อยู่ประมาณม.4ครับม.4นะก่อนม.4ม.5ม.6ปี1ปี2ปี3ปี4ตอนนี้จบแล้วประมาณ7ปีทำ YouTube มาประมาณ7ปีแล้วแต่ว่าช่องนี้ไม่ใช่ทำ7ปีนะช่องนี้ทำมาประมาณ8เดือนไอ้7ปีคือเคยทำมาแล้วไงเคยทำมาแล้ว7ปีที่แล้วเคยทำมาก่อนแต่ว่าหยุดไปนานเลยหลายปีเลยแล้วก็มาทำช่องนี้ใหม่ต่อไปคำถามที่
อะไรคำถามที่แล้วไม่ชอบลืมคำถามว่ะต่อไปนะครับคำถามที่11ช่วยจำนะ11ทำไมพี่ถึงทำเกี่ยวกับ10อันดับครับแล้วในอนาคตจะมีแนวอื่นๆไหมครับคือตามจริงพี่ก็กลับที่พี่กลับมาทำใหม่ก็คือทำเกี่ยวกับการพากย์อีกนะแต่ว่ามันไม่รุ่งอะครับน้องๆมันแบบมันไม่ใช่ยุคนั้นนะยุคนั้นการพากย์คือมันโอเคมากมันมีคนดูมันมีกลุ่มคนดูที่แบบเยอะอะแต่ว่าตอนนี้มาทำแล้วมันไม่มีใครดูแล้วก็อยากทำเกี่ยวอะไรที่แบบใช้เสียงตัวเองอะก็แบบเสพยูทูบนั่งดูไปเรื่อยๆว่าทำอะไรดีวะคอนเทนต์ไหนอะไรดีวะก็เลยมาลองทำ10อันดับดูนะครับคลิปแรกที่ทำเลยก็เกี่ยวกับพวกบีบสิวอะไรพวกนี้คนมันดูเยอะเนาะก็ไปหาคอนเทนต์ที่แบบฝรั่งที่แบบที่คิดว่าลงปุ๊บแล้วคนจะดูเยอะแล้วก็เราเอามาพากย์เสียงของเราใส่ไปด้วยคอนเทนต์บีบสิวก็เลยจัดอันดับแล้วก็เลยทำมาเรื่อยๆต่อไปนะครับแล้วอนาคตจะมีทำเกี่ยวกับแนวอื่นไหมจัดอันดับสปอยหนังก็พี่ก็จะทำจัดอันดับพวกเหตุการณ์ที่มันน่าสนใจที่แบบเหตุการณ์ที่มันน่าระทึกตะลึงน่าสนใจแล้วก็สปอยหนังสลับกันไปเนาะต่อไปคำถามที่12พี่เคยแกล้งแฟนไหมไปดูเลยช่องซุกี้อายเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปหรือว่าจะกดตรงการ์ดอ่ะมุมใดมุมหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่ะเออไปกดดูเดี๋ยวพี่จะทิ้งช่องไว้ให้เป็นช่องอีกช่องนึงของพี่นะกับแฟนถ่ายด้วยกันก็เกี่ยวกับการกินการแกล้งแล้วก็เที่ยวลองไปดูกันได้ต่อไปคำถามที่13ทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าพิกไทดัมสตูดิโอก็ย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วอีกแหละพี่มีเพื่อนอยู่คนนึงที่มันแนะนำพี่เกี่ยวกับการทำยูทูบเป็นเพื่อนกันที่ไหนบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกอยู่ใกล้ๆกันโรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันก็ชอบอะไรคล้ายๆกันประมาณนี้แหละพอแบบพวกคอมพวกYouTube พวกทำคลิปพวกเล่นเกมอะไรอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนี้แหละก็ชอบด้วยกันมันก็แนะนำพี่แล้วคราวนี้ก็เริ่มแรกไม่ชื่อพี่เคดัมสตูดิโอนะพี่ชื่ออะไรบ้างอ่ะโอ้ยหลายชื่อเลยว่ะจำไม่ได้ทั้งเดอะสติ๊กเกอร์บูอะไรอีกวะเยอะอ่ะจนหลายชื่อจนสุดท้ายมาจบที่พี่เคดัมเพราะว่าเมื่อก่อนผิวพี่แม่งโคตรดำกว่านี้เยอะแต่ทำไมชื่อพี่เคดัมก็ไม่รู้ดีนะแบบนึกอะไรไม่ออกอ่ะอยากหาชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับดำๆคำว่าดำๆลงคำว่าดำอะไรก็จะเอาหมดก็เลยไปจบที่พี่เคดัมคำว่าสตูดิโอก็คือเมื่อก่อนเวลาตั้งชื่อแนลเนาะก็จะแบบเกี่ยวกับพวกภาคเสียงหรือว่าอะไรก็จะมีลงท้ายด้วยสตูดิโอก็เลยหยิบมันมาใส่ก็เลยเป็นพิกดัมสตูดิโอจริงจกนะครับจริงจกไม่ได้เสียงอะไรนะจริงจกคำถามที่เท่าไหร่แล้วอะมาตอบคำถามที่ต่อไปเลยผมจำไม่ได้นะว่าคำถามที่เท่าไหร่พอมันเขินด้วยแล้วมันแบบมันตื่นเต้นไม่เคยมาทำคลิปอัดอย่างนี้พออ่านไปตอบคำถามไปนึกย้อนอดีตแล้วมันลืมว่ามันคำถามที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อไปนะครับคำถามต่อไปเลยพี่ชื่ออะไรพี่อายุเท่าไหร่แฟนพี่ชื่ออะไรทำ YouTube เหนื่อยไหมพี่ชื่ออาร์ตอายุเท่าไหร่พี่อายุ22นะครับแฟนพี่ชื่ออายครับทำ YouTube เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเชื่อไหมครับว่าพี่ทำคลิปนึงอะต่อ1คลิปอะเมื่อก่อนอะทำวันเดียวเสร็จนะแต่เดี๋ยวนี้ขั้นต่ำ3วันเต็มที่4วันในการพากแล้วก็ตัดต่อจับยำคลิปนู่นรวมคลิปนี่มันเป็น1คลิปอะ4วันประมาณ 3-4 วันทำคลิปพี่ตื่นมาพี่จะนั่งพากทั้งวันค่อยๆพากเพราะว่าถ้าเราพากอัดไปเลยอะมันเสียงเราจะแหบเนี่ยตอนนี้เริ่มตะโกนบ่อยเสียงเริ่มแหบแล้วเสียงมันจะแหบนะครับทุกคนแล้วมันต้นคลิปกับปลายคลิปมันจะเสียงไม่เหมือนกันแล้วคนดูมันรู้สึกแปลกๆแล้วก็เลยต้องแบบค่อยๆพากไปทีละเรื่อยๆอะแล้วในคลิปจะเห็นไหมว่าพี่ตะโกนแหกปากแบบเจ็บคอมากมันเจ็บคอจริงมันก็เหนื่อยอะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนั่งหน้าจอคอมนานๆแล้วมันแบบมันก็เหนื่อยล้าตาแต่ตอนนี้พี่มีตัวช่วยครับคือแม่ตอนนี้นั่งไม่เหนื่อยแล้วแอนดาเซตนะครับเพิ่งไปจัดมาใหม่เก้าอี้ตัวนี้แม่งโคตรเทพจริงๆมันเป็นเก้าอี้ที่พรีเมียมมากๆครับน้องๆมันแอบขายของมันใช่มันดีจริงพี่ก็ต้องขายนะคือมันสามารถปรับเอนนอนได้นะเดี๋ยวจะปรับให้ดูเดี๋ยวถ้าใครจะรอคำถามต่อไปนี่รอแป๊บนึงนะพี่ขอขายของแป๊บนึงก่อนนี่นะปรับเอนนอนว้าตัวที่เราแบบไม่ต้องคว่ำอะมันเด้งดึงแบบมันสมูทมันไม่มีการกระตุกกระตักอะไรเลยปรับเหมือนรถยนต์นะครับน้องๆดึงขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเลยปรับปรับได้นี่หมอนมีหมอนรองตรงนี้ให้หมอนรองตรงนี้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องถอยหลังก่อนเห็นยังตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงขึ้นสามารถเอียงเข้าหาด้านข้างได้สมมุติใครจะนั่งเล่นเกมอย่างนี้สามารถเอียงเข้าหาด้านข้างได้นะครับนี่ปรับไปปรับมาได้ตรงนี้สามารถถอยหลังเดินหน้าแล้วมีอะไรอีกตรงนี้นี่ปุ่มสามารถปรับขยับออกขยับเข้าเผื่อใครตัวอ้วนตัวเล็กนะครับนะคือแบบครบอะจบที่ตัวนี้อะแล้วมันทำอะไรได้อีกวะหนังนะครับเป็นหนัง PU ซึ่งจะไม่มีการย่นแล้วเวลาเรากดไปอะมันจะสมูทมากมันนิ่มมากแล้วมันก็คืนตัวกดยังไงนั่งนานเท่าไหร่มันก็คืนตัวไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนั่งไปนานแล้วมันจะย่นหรือว่าจะแตกเลยครับน้องๆคือมันดีจริงอะจากคนไม่หล่อนะนั่งปุ๊บโอ้โหอย่างกับราชา โคสปอร์ตมันเหมือนแบบเบาะรถแข่งอะเหมือนเบาะรถแข่งเก้าอี้ตัวเก่าคือมันแบบเป็นเก้าอี้ออฟฟิศธรรมดาเว้ยแล้วมันนั่งแล้วมันเมื่อยมากแต่ได้เก้าอี้ตัวนี้ไปคือมันเราสามารถหลับได้เลยพอเราทำงานเสร็จเราสามารถเอนหลับได้แบบสบายๆเลยมาคำถามต่อไปพี่คิดว่าตัวเองหล่อไหม
หล่อครับพี่หล่อพี่คิดยังไงถึงมาทำ YouTube ก็เหมือนที่พี่เคยตอบไปก็คืออยากเป็นนายตัวเองนะครับอยากทำงานที่บ้านนั่นแหละแบบไม่อยากออกไปทำข้างนอกอ่ะแล้วส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับพวกตัดต่อชอบคอมคอมคือชอบมากนะครับผมคือพี่บ้าคอมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้แต่งคอมได้อะไรเงี้ยพอมาทำ YouTube แล้วก็เริ่มมีรายได้แล้วพี่ก็จัดการใส่เต็มแม็กเลย เวลาว่างพี่ทำอะไรเวลาว่างเหรอแทบไม่มีเลยเชื่อมั้ยตั้งแต่พี่มาทำ YouTube พี่ไม่มีเวลาว่างเลยเว้ยพอพี่พักเสร็จพี่ก็มานั่งหน้าคอมหาคอนเทนต์ต่อไปมาทำอ่ะหาคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ต่อไปจะทำอะไรดีว่าก็นั่งดูคลิปฝรั่งไปเรื่อยๆครับผมเวลาว่างไม่มีเลยนะถ้าจะหาเวลาว่างไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านหรือไปเที่ยวจริงๆก็คือทิ้งงานไปเลยคือนั่นแหละเวลาว่างจริงๆแต่ถ้ามาถามมาวันต่อวันไม่มีเวลาว่างเลยในภาพพี่เสพมาก่อนหรือเปล่าอ๋อจะว่าพี่ขอบตาดำใช่ป่ะใช่พี่ขอบตาดำมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเออแบบเป็นกรรมพันธุ์เว้ยไม่ได้เสพเว้ยพี่ไม่เคยติดยาหรือดูดบุหรี่หรือกินเหล้าเอ้ยเคย เคยคือเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้านะแต่มันไม่ดีแต่พี่ไม่ติดหรือว่าไม่ได้กินประจำหรืออะไรนะเมื่อก่อนแบบวัยรุ่นคึกขนองไงก็ต้องผ่านมาเนาะก็แค่เป็นการลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลิกไปแบบไม่ได้เลิกอ่ะมันไม่ได้ติดอ่ะก็มันแค่ลองแต่ว่าสิ่งเสพติดนี้ไม่เคยเลยนะพูดเรื่องจริงไม่เคยเสพแต่ว่าที่มันดำคือมันเป็นกรรมพันธุ์เออพี่ช่วยตัวเองกี่ครั้งต่อวันโหเป็นคำถามที่ตอบง่ายมากเลยนะครับครั้งถึง3ครั้ง นั่นแหละพี่รัก FC ของพี่ไหมครับรักสิครับมันจะมีคนที่เวลาพี่ลงปุ๊บจะมีแบบมาเม้นแรกเม้น2 F ซุง FC พี่รักทุกคนเลยแต่ว่าคนที่มาด่าพี่รักไหมก็เฉยๆนะเพราะว่าเขามาด่าเราจะรักทำไมวะคือบางคนนะครับคนที่มาเม้นแบบให้กำลังใจผมมันก็ดีไปแต่สำหรับคนที่มาด่าหรือว่าบั่นทอนความเจริญของเรามันก็ปล่อยเขาไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ด่าอย่างกับผมไปฆ่าพ่อแม่เขาอะมันบางทีมันก็แรงเกินไปบางทีเราก็แอบน้อยใจนะแบบเฮ้ยทุกคลิปพี่ตั้งใจหมดแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกใจใครแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนี้ก็ชินแล้วเจอด่าจนตัวเองชินแล้วก็ปล่อยผ่านนะพี่ไม่สนใจอะไรเลยแต่ว่ามาสนใจคนที่แบบรักพี่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบพออ่านแล้วมันรู้สึกมีกำลังใจทำคลิปนะบางทีพี่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าพออ่านปุ๊บมันก็มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคำถามต่อไปนะครับพี่มีใครเป็นไอดอลครับโอ้โหถ้าถามอย่างนี้หลายคนเลยว่ะแต่หลักๆนะครับพี่ชอบดูยูไดคือเขาจะมีสิ่งที่กระตุ้นพี่เวลาพี่ดูพี่จะรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งกระตุ้นพี่ให้แบบให้ฮึกเหิมอะแบบการทำยูทูบมันบางทีมันก็เบื่อแล้วบางทีมันก็เหนื่อยแล้วบางทีมันแบบมันอยากจะอยู่เฉยๆอะแต่พอมาดูเขาแบบปลุกไฟให้กับพี่ก็ชอบดูเขานะพวกยูไดซีจีจีจีแล้วก็1412หรือว่ามิเดสกาเก๋ไก่ทุกคนเป็นไอดอลพี่หมดเลยคำถามต่อไปนะครับพี่กับแฟนเจอกันยังไงครับตอบหน่อยนะครับพี่สุดหล่อโอ้โหชมมาขนาดนี้ก็ต้องตอบไว้แหละเจอกันยังไงเหรอย้อนไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพี่เพิ่งมาเข้ามหาลัยนะครับผมก็เป็นน้องใหม่เฟรชชี่เลยอ่ะก็มาเจอแฟนพี่ที่หอประชุมซึ่งแน่นอนครับว่าน้องปี1จะมีกิจกรรมเยอะมากคือแบบแทบไม่ได้เรียนน่ะมีแต่กิจกรรมอ่ะก็ไม่เจอกันตอนแรกพี่ก็เจอพี่ก็ไม่อะไรหรอกแต่ว่าเห็นขาวจะบายอ่ะแบบโคตรขาวแบบอาการหื่นออกอ่ะเออขาวพี่ชอบผู้หญิงขาวแล้วก็ชอบผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบขาสวยผู้หญิงคนนี้ก็สวยดีนะเว้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเพื่อนพี่คนนึงมันมาแนะนำพี่ให้รู้จักคนนี้พี่ก็คุยมาเรื่อยๆก็เริ่มไปเที่ยวกันก็คุยกันแล้วอยู่ห้องเดียวกันเว้ยเรียนบัญชีพี่เรียนบัญชีนะก็เขาก็เรียนบัญชีอยู่ห้องเดียวกันก็เลยมาเจอกันก็เลยแบบมีโอกาสได้ใกล้ชิดมากกว่าเดิมก็เสร็จที่คำถามต่อไปนะครับพี่พิคดำเป็นชื่อพี่หรือแค่ชื่อช่องครับพิคดำเป็นชื่อชื่อช่องนะพี่ชื่ออาร์ตนะผมอาร์ตเอาร์ตแปลว่าศิลปะเออพูดถึงศิลปะนะครับพี่เป็นคนชอบวาดรูปมาก่อนตอนเด็กชอบวาดรูปมากมีประกวดในโรงเรียนจะมีประกวดการวาดรูปว่าระบายสีน้ำหรือว่าไปแข่งขันปั้นดินน้ำมันอะไรต่างๆพี่จะเป็นตัวแทนไปตลอดเลยเว้ยเมื่อตอนประถมนะแต่ตอนนี้เหรอมือไม่ไปแล้วแค่เขียนกองไก่ถึงฮอนฮุกก็แบบเละเทะแล้วอ่ะพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดนะครับพี่กินง่ายกินได้แม่งทุกอย่างผักหรือว่าอะไรผักพี่กินได้แทบทุกอย่างชอบกินผักชอบกิน MK ชอบไปกินมาก MK ชอบไปกินของหวานพวกเค้กพวกคุกกี้พวกพายพวกช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยชอบมากหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าเป็นอาหารก็ชอบชูชีปลาแล้วก็ปลานึ่งราดพริกแบบน้ำจิ้มแซ่บๆส้มตำราดประมาณนี้แหละที่พี่ชอบคำถามต่อไปสเปคของพี่คืออะไรหรอครับแล้วพี่มีแฟนหรือยังครับสเปคก็เหมือนที่พี่บอกไปในคำถามที่ผ่านๆมานะสเปคของพี่ก็คือผู้หญิงที่ตัวเล็กขาวสูงก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่หุ่นดีขาเรียวขาสวยผมยาวเมื่อก่อนสเปคคืออย่างนี้เลยแต่ปัจจุบันคือก็จบที่คนนี้ก็ต้องชอบคนนี้พี่ชอบเล่นกีฬาอะไรครับเดี๋ยวนี้ไม่เคยเล่นกีฬาเลยว่ะมีแต่เล่นลู่วิ่งที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปไหนเลยแต่ว่าเมื่อก่อนที่ชอบเลยก็มีตะกร้อมีแบดมีปิงปองเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าก็ชอบอะชอบเล่นนั่นแหละที่พี่ชอบก็มีเท่านี้แหละครับพี่เล่นเกมอะไรครับแล้วพี่อายุเท่าไหร่ถ้าก่อนจะมาทำยูทูบพี่เล่นเกม GTA V Counter SCGO หรืออะไรวะนั่นแหละ Counter Strike Free Fire
พี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบติดมากสปีดดิฟคือเมื่อก่อนที่ช่วงมันฮอตนี่พี่ติดมากเติมจนแบบติดอะติดงอมงามสปีดดิฟแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรแล้วคือไม่มีเวลาเล่นเลยไม่มีเวลาสนใจอะไรเลยทำชิปอย่างเดียวพี่ชอบหนังอะไรมากที่สุดหนังที่ชอบที่สุดนะครับค่ายมาเวลชอบทุกเรื่องโดยเฉพาะไอรอนแมนทอมมักมาไม่น่าตายเลยพี่ทำไมตัดสินใจทำยูทูบทำไมตัดสินใจทำยูทูบหลักๆเลยก็คือชอบกว่าแหละครับก็คือเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เคยทำมาตั้งแต่พี่อยู่ประมาณม.4ตอนนี้พี่เรียนจบมหาลัยปี4แล้วก็รู้สึกว่ามันทำแล้วมันรู้สึกชอบแล้วเราทำได้อะแล้วมันทำที่บ้านตรงโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่าเราจะทำงานที่บ้านไม่อยากทำงานข้างนอกหรือเป็นลูกน้องใครก็เลยตัดสินใจมาทำยูทูบแล้วพอทำมาแล้วมีกระแสตอบรับที่โอเคพี่ก็แฮปปี้มากขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่รับชมคลิปของผมหรือว่าแบบเป็นกำลังใจแล้วก็แบบคอยกดไลค์กดซับหรือว่าพอแบบมาเม้นตลอดผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับผมถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมแบบไม่มีผมในปัจจุบันแน่นอนขอบคุณแบบซึ้งว่ะ คำถามต่อไปตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วต้องพูดเบาๆบ้างแล้ววะพี่เคยคิดจะมีลูกไหมยังไม่อยากมีเลยตอนนี้พี่อายุ22ใช่ไหมอยากมีสักอายุประมาณ28ละกันพอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอีกสัก 5-6 ปีพี่อยากให้ลูกพี่มีความพร้อมทุกอย่างแบบเกิดมาแบบมีความพร้อมอ่ะแต่ถ้าถามว่าอยากมีผู้หญิงผู้ชายเหรอพี่อยากมีลูกผู้หญิงเพราะว่าแฟนพี่ชอบแต่งตัวยังไงคงแบบจับลูกแต่งตัวน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้ลูกผู้หญิงนะครับพี่เล่าเรื่องหน้าอายของพี่หน่อยตอนอนุบาล1ขี้แตกใส่กางเกงแบบแตกแล้วก็ไม่ยอมไปล้างตูดที่ห้องน้ำก็ยังเดินไปเดินมาในห้องแล้วก็คุกคีกับเพื่อนๆแล้วก็คุกคีกับคุณครูโดยที่ขี้ยังแตกขากางเกงในพอกลับบ้านไปขี้แห้งติดคางเกงในแบบเป็นแผ่นเหมือนเคยเห็นดินกลางนาก็ได้ที่เวลามันแรงๆอ่ะมันจะมีแตกร้าวพี่แบบนั้นติดเหลืองว่ะวะเนี่ยโอเคครับคำถามต่อไปพี่คบกับแฟนพี่กี่ปีแล้ว3ปีก็อีก6เดือนแฟนพี่คนนี้ก็คือเป็นคนสุดท้ายของพี่แล้วแหละไม่มีใครนอกจากต่อจากนี้ไปแน่นอนคำถามต่อไปพี่อยากให้ไอรอนแมนกลับมาเปล่าโอ้โหอยากสิครับไอดอลพี่เลยคือเมื่อก่อนพี่ชอบประดิษฐ์ชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์ชอบแกะแงะรถบังคับซื้อมาไม่กี่วันคือจะแงะดูไส้ในจะจับมอเตอร์ออกมาแล้วก็ต่อแผ่นวงจรเป็นหุ่นยนต์พี่เคยส่งเข้าประกวดที่โรงเรียนแล้วก็แบบครูก็แบบเห็นชอบกับพี่ด้วยมันเป็นสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นตีนขาบพี่ก็ทำพี่หนักเท่าไรสูงกี่เซนพี่หนัก75กิโลนะครับสูง180เซนติเมตรสูงปะแหมสูงไหมคำถามต่อไปมีช่องที่ทำก่อนหน้านี้ไหมครับมีครับเหมือนที่พี่เคยตอบไปว่าพี่เคยมีช่องก็ชื่อพิกไฮดัมสตูดิโอนี่แหละแต่ว่าทำเกี่ยวกับการพากย์เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วตอบหลายรอบก็เจ็บคอเลยแต่ว่าช่องถูกปิดไปเพราะว่ามันรุนแรงเกินมันหื่นเกินมันเป็นการ์ตูนที่แบบหื่นๆแล้วเราพากย์แบบหื่นๆไปอีกอะโดนปิดไปแล้วพี่ก็มาเปิดใหม่นะพอปิดไปตอนนั้นได้100,000ซับแล้ว100,000พอดีเลยพี่ไปบวชพราหมณ์ออกมาไม่ได้เล่นโทรศัพท์3วันออกมาช่อง100,000โดนปิดไปโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยคำถามต่อไปพี่ใส่ถุงยางไซส์อะไร56ครับผมคำถามต่อไปพี่รู้จักพี่เจมส์สกิททีวีได้อย่างไรครับก็ไม่รู้จักกันเป็นทางการหรอกครับแค่แบบเกี่ยวกับเรื่องคอมนี่แหละครับก็เคยคุยกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเลยก็เคยแชทคุยกันนิดหน่อยก็รู้จักกันเท่านี้แหละครับคำถามต่อไปพี่เคยโดนทิ้งไหมเคยดิโอ้โหแม่งโคตรเสียใจมันทำพี่เจ็บมากคำถามต่อไปพี่เป็นคนโมโหง่ายไหมเมื่อก่อนพี่เป็นคนก็ไม่ได้โมโหง่ายนะแต่ว่าตอนนี้เป็นคนหงุดหงิดง่ายมากเพราะเหมือนเราเครียดกับงานมากเกินไปตั้งใจทำคลิปมากเกินไปจนทำให้เราแบบโฟกัสกับมันมากเกินไปอ่ะใครมายุ่งหรือว่ามารบกวนนิดหน่อยคือมันหงุดหงิดมันโมโหเลยมันไม่ดีนะเราต้องไปหากิจกรรมอื่นทำบ้างคำถามต่อไปคอมพี่รุ่นอะไรเหรอครับพูดถึงคอมแล้วมันจะยาวไหมเนี่ยมันไม่ใช่คอมแบบเป็นเซตนะครับผมมันเป็นคอมแบบประกอบเองแบบจับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มาผสมกลมกลวยกันนะครับเคสของพี่นะครับเป็นคอแซรุ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะครับ CPU เป็น i5-8600K ซึ่งเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วก็ถือว่าแรงไหมก็แรงเลยทีเดียวแหละแต่ว่าตอนนี้เจนใหม่ๆมันออกมาทุกปีตามไม่ไหวนะครับไม่มีเงินซื้อแล้วการ์ดจอเป็น GTX 1080 Ti นะครับ 11GB ถามว่าแรงไหมก็เอาอยู่ทุกเกมถามว่าอนาคตจะอัพไหมอัพแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ไปก่อนมันไม่ได้ต้องการอะไรความแรงมากนะพี่แค่พากใส่โปรแกรมมันไม่ได้เล่นเกมหรือว่า After Effect ที่มันอลังการอะไรแค่นี้ก็เพียงพอมากแรม 16GB นะครับบัส 3,200 เมมบอร์ดเป็นS370 น่าจะใช่จอนะครับจอเป็น MSI 24นิ้ว144เฮิรตซ์ส่วนไมค์นะครับพี่เคยใช้มาหลายมากแต่ว่าไมค์เริ่มต้นพี่ที่เคยพากมาเลยก็เป็นไมค์ธรรมดาทั่วไป100-200ต่อไปก็มาพัฒนาเป็น BM800 แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบูเยติแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรวะเลเซอร์ไซเรนใช่ป่าวไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะครับเสียงดีใช้ได้แล้วเก้าอี้อีกรอบนึงเก้าอี้ที่พี่นั่งคือ Andar Set นะครับผมมันเป็นเก้าอี้ที่แบบพรีเมียมแล้วแบบมันดูดีมันดูนิ่มมันพี่ไม่เคยนั่งเก้าอี้แล้วแบบขนาดเนี้ยที่
ีนั้นราคาสูงไหมราคาก็สูงนะ 14,900 ถามว่าแพงไหมมันก็ค่อนข้างจะแพงนะแต่พี่อยากเจ็บแล้วจบอ่ะก็คือมาจบตัวนี้แล้วไม่เคยนั่งเก้าอี้ที่มันดีขนาดเนี้ยพอมันนั่งปุ๊บพี่แบบไม่เสียดายเงินที่พี่จ่ายเข้าไปเลยมันนิ่มทุกอย่างมันลงสรีระคอน้องเห็นไหมครับคือมันดูดีมากแล้วมันโอ๊ย มันนิ่มไปหมดนะครับน้องๆมันถามว่าเก้าอี้ตัวเก่าปวดหลังไหมพี่นั่งไม่ปวดหลังนะแต่พี่ปวดก้นมากกว่าแต่ตัวเนี้ยมันนิ่มคือมันโฟมมันค่อนข้างจะหนาแบบหนาเป็นคืบอะนั่งนานๆก็ไม่มีการเจ็บอะใครสนใจนะครับ Endaces เดี๋ยวพี่ทิ้งเพจไปให้ลองเข้าไปดูก็ได้หรือลองไปดูรีวิวช่องอื่นก็ได้ครับผมมีรีวิวเยอะแยะมากเลย Endaces เก้าอี้ตัวนี้เนี่ยคำถามต่อไปตอนนี้คอเริ่มแห้งแล้วของพี่ยาวกี่นิ้วโอ้คำถามนี้ตลับเมตรอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาตลับเมตรก่อนคำถามต่อไปพริกไทยดำทำไมขอบตาดำจังเคยตอบไปแล้วครับที่ขอบตาดำก็เพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์หลายคนจะว่าพี่ติดยาใช่ไหมเสพใช่ไหมแต่จริงๆไม่เคยนะเว้ยคำถามต่อไปพี่มีเฟซไหมมีนะผมแต่ว่าไปติดตามเพจดีกว่าเพจพี่ชื่อ PTD Studio พี่ก็จะอัปเดตรูปพี่หรือว่าอะไรตลอดนั่นแหละคำถามต่อไปหมาพี่ชื่ออะไรหมาพี่ชื่อบีเลิฟครับแต่ว่าตอนนี้มันนอนไม่อยากไปกวนมันชื่อบีเลิฟคำถามต่อไปนิสัยของพี่เป็นยังไงก็เป็นคนดีแหละพี่รวยไหมครับก็ได้อยู่นะก็รวยอยู่นะตอนนี้ก็รวยอยู่นะพี่ทำ YouTube ยากไหมการเริ่มต้นมันก็ยากเหมือนกันครับแต่ว่าต้องศึกษาครับพี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเปิดดู YouTube ได้หมดมีสอนหมดดูแล้วก็ศึกษามันก็จะทุกอย่างก็จะง่ายเองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับกี่คำถามวะเนี่ยผมไม่นับแล้วใครนับได้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคือจำไม่ได้จริงๆคือมันผสมกับการตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงเรื่องอดีตเอามาบอกน้องๆก็เลยจำไม่ได้ว่ามันกี่คำถามเนาะก็จบกันไปแล้วก็อยากจะบอกน้องนะครับผมที่ใครกำลังทำ YouTube หรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเถอะขอให้มีความตั้งใจความอดทนอดทนคือแบบสุดๆนะพี่ทำ YouTube มามันไม่มีใครดูพี่เลยจริงๆตอนแรกไม่มีใครดูแต่พี่ก็ทำมาเรื่อยๆทำไปเถอะลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีคนมาดูเองตอนนี้พูดไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากมันตะโกนดังแล้วแบบเจ็บคอมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะคลิปหน้านะครับพี่จะทำเกี่ยวกับช็อตหน้าอายซึ่งแน่นอนหลายคนต้องติดใจคลิปนี้แน่นอนและคลิปต่อไปมันก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมภาพปกเป็นยังไงในคลิปเป็นอย่างนั้นฝากติดตามช่องพิกิดัมสตูดิโอเนี่ยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเก้าอี้สบายจังเลย